บายจริงๆเลย Oh no สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Eat My Tube นะคะวันนี้นะคะพี่อีจะมาสอนน้องๆ นะคะทำที่นอนยักษ์ yeah. เอ้ยที่นอนสลามยักษ์ wow. ใหญ่บึ้มนะคะเป็นการนำสลามนะคะมาอะแดปต์นะคะให้เป็นที่นอนสำหรับนั่งเล่นสบาย yes. เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนและวิธีทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็เตรียมกระมังสำหรับคนสลามมาไว้หนึ่งใบนะคะใส่แชมพูสระผมนะคะยี่ห้อเอสเซนต์นะคะลงไปนะคะประมาณ1ถ้วยนะคะกะดูก็ได้ค่ะน้องๆใส่น้ำสะอาดนะคะลงไป2เท่าของปริมาณแชมพูนะคะน้ำสะอาดค่ะเอาไม้คนนะคะให้เป็นฟองนะคะพี่อีฟจะใช้ที่ทำฟองนะคะทำน้ำแชมพูให้เป็นฟองขึ้นฟูเลยค่ะทำฟองไม่ให้มีน้ำเหลืออยู่เลยนะคะพอเรานะคะตีฟองให้ขึ้นฟูอย่างนี้แล้วนะคะก็จะได้ฟองเนื้อแน่นแล้วนะคะเราก็ใส่กาวน้ำข้นลงไปหนึ่งกระปุกนะคะเทไปค่อยๆคนไปนะคะน้องขั้นตอนต่อไปนะคะพี่ก็จะเทน้ำยาสลามลงไปนะคะเป็นส่วนผสมของน้ำเปล่ากับบอแล็กนะคะน้ำหนึ่งขวดค่ะต่อบอแหลก2ช้อนครึ่งนะคะใช้เป็นช้อนชานะคะค่อยๆใส่ลงไปนะคะแล้วก็ค่อยๆคนให้เข้ากันค่ะต้องค่อยๆคนนะคะน้องๆมันจะช้านิดนึงนะคะน้องๆก็ใส่สีเหลืองลงไปก่อนนะคะแล้วเราก็ใส่สีแดงลงไปนะคะผสมกันจะได้เป็นสีส้มนะคะน้องๆแล้วก็ค่อยๆผสมค่ะนี่นะคะสวยเลยว้าวแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะพี่อีฟใช้มือเลยนะคะเราก็จะได้เนื้อสลามนะคะเด้งดุ๋ยอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะฟูนุ่นเลยแหมอ้าวโอ้Yes. นี่นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่นะคะในที่นอนของเรานี่ปั๊มมือด้วย เนื้อมันจะนิ่มๆฟูๆมากนะคะน้องๆ นี่ โอเคนี่นะคะจะยื่นน้องๆดูนะคะว่าสลามเนื้อของพี่นะคะดีจริงๆว้าวว้าวว้าวสุดมือเลยค่ะแผ่ได้บางมากๆเลยพี่อีฟนะคะก็จะใช้นะคะพลาสติกนะคะอย่างหนานะคะพี่อีฟซื้อมาเมตรละ20บาทนะคะใช้ประมาณ3เมตรนะคะทบมาอย่างนี้แล้วก็ทบปิดไปอีกทีนะคะเพื่อจะทำเป็นที่นอนนะคะแบบผ้านะคะมาแปะ2ขอบนะคะขอบด้านนอกนะคะทั้ง2ขอบคือขอบตรงนี้กับขอบตรงนี้นะคะแล้วเว้นไว้ตรงนี้นะคะสำหรับด้านนี้นะคะสำหรับใส่สลามค่ะเรามาแปะกันเลยค่ะตอนนี้นะคะพี่อีฟนะคะก็ติดสก็อตเทปนะคะทั้ง2ด้านนะคะคือเทปด้านนี้นะคะกับด้านนู้นนะคะแล้วเราจะด้านนี้นะคะคือเป็นปากนะคะสำหรับใส่สลามลงไปนะคะเดี๋ยวเรามาใส่สลามพร้อมกันเลยค่ะนี่ก็เทสลามไปเลยอันนี้นะคะคือสลามนะคะที่พี่อีฟเทลงไปนะคะเดี๋ยวเราจะมารีดนะคะให้เต็มพื้นที่ของที่นอนของเราเลยค่ะนะคะก็จะเทเจ้าสลามลงไปนะคะ
โอเคตอนนี้ก็เหยียบเหยียบให้มันแผ่นะคะแต่ที่ดีนะคะค่อยๆใช้มือแล้วก็ใช้เท้านะคะแผ่แผ่มันให้มันเนียนนะคะทั้งทั่วผืนเลยนะคะนี่นะคะเราก็ได้เป็นที่นอนยักษ์ wow. นอนสลองยักษ์ของเรานะคะทั้งนุ่มแล้วก็เย็นมากๆเลยค่ะสบายสุดๆไปเลยวันนี้พี่อีฟก็จะเอาหนังสือมาอ่านนะคะแล้วก็กินขนมด้วย yeah. หรือว่าเราจะเอาเป็นเบาะรองนั่งนะคะสำหรับทำงานเช็คอินเทอร์เน็ตหรือว่าเล่นเฟซบุ๊กก็ได้นะคะนิ่มแล้วก็เย็นสุดๆไปเลย yes เฮ้ยสบายจริงๆเลย oh, no. สบายมากเลยค่ะทั้งเย็นแล้วก็นุ่มมากๆเลยค่ะพี่อีฟชอบมากเลยมันดีๆอ่ะน้องๆนะคะลองไปทำกันดูนะคะที่นอนสลามยักษ์หรือจะเป็นเบาะนั่งก็ได้นะคะเอาไว้กินข้าวก็ได้ไปนอนเล่นก็ได้หรือว่าจะไปปิกนิกก็ได้นะคะเย็นแล้วก็สบายมากๆเลยค่ะว้าววันนี้นะคะพี่อีฟนะคะต้องขอตัวไปก่อนนะคะแต่ว่าไม่ได้ไปไหนนะคะจะไปนอนนะคะวันนี้ขอตัวขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะบายค่ะทำสลามมาทั้งวันแล้วไม่ไหวแล้วขอนอนแล้วกันนะบ๊ายบาย No โอ้ยนิ่มจริงเลยสบายมากเลย